เก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ไม่ใช่มีแค่ทะเลที่สวยงามยังเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีกมากมายมีคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนามาอยู่ร่วมกันกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านบางโรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลายเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวและการใช้ในชีวิตประจำวันของชาวภูเก็ตด้วยครับชุมชนบ้านบางโรงเป็นชุมชนประวัติศาสตร์นะครับก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับไปก็200ปีได้ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองเขาเรียกว่าเมืองถลางบางโรงที่บางโรงเป็นชุมชนที่เป็นวิถีมุสลิมนะครับ 80% เป็นมุสลิมทุกศาสนาที่นี่เนี่ยก็จะร่วมมือกันทำงานก็อยู่กันอย่างมีความสุขเริ่มจากการที่ชุมชนประสบปัญหาเรื่องของป่าชายเลนคือป่าชายเลนที่สูญหายไปนี่เราก็เลยร่วมกันอนุรักษ์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าชุมชนเราเนี่ยมีต้นทุนทางในเรื่องของอาชีพในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถที่จะนำเที่ยวได้จากกระบวนการที่เราทำมาก็คือการที่เอาความโดดเด่นของชุมชนไม่ว่าจะเป็นวิถีอาชีพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาทำกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาสร้างรายได้เสริมนะครับเพิ่มเติมรายได้หลักที่เป็นอาชีพของเรานะครับกิจกรรมเพ้นกระเป๋าผ้าปาเต๊ะซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสได้ทำแล้วก็จะได้ประสบการณ์ถ้ากินสับปะรดก็ต้องมาบางโรงปัจจุบันนี้ชุมชนบ้านบางโรงเป็นชุมชนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาผมมองว่าตรงนี้เราจะพยายามรักษาตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้เป็นหน้าตาของประเทศไทยให้เป็นหน้าตาของภูเก็ตการผสมผสานและความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูเก็ตที่มีทั้งไทยจีนมุสลิมทำให้ภูเก็ตมีทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและเป็นแบบเฉพาะตัวและทำให้คนในชุมชนสามารถนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม